สวัสดีส้มๆที่เคารพน้ำน้ำส้มมาติดตามข่าวกีฬายังอยู่กับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งสังวาวันนี้เราจะเบ่งประตูที่34 35และก็36ในการขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะซึ่งมาเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประตู34กันก่อนเป็นลาฟาเอลเนาะกองหน้าซาวราซินยิงประตูใส่ให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เปิดบ้านเอาชนะเอสลา FC ไปวูดวิก1ประตูต่อ0ในการขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022ประจำวันเสาร์วันที่9เมษายน2022นั่นเองไปเบิ่งประตูที่35ก็เกิดขึ้นในการขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022ประจำวันที่10เมษายน2022ซึ่งว่าเป็นนัดที่ว่าจำปาสัก FC เปิดบ้านเสมอกับกองทัพ FC 1ประตูต่อ1ซึ่งว่าประตูที่35ก็เป็นของทางด้านสุขจินดานัดผาสุขยิงให้กับทางด้านจำปาสัก FC ขึ้นนำ1ประตู0จากจังหวะนี้เนี่ยจังหวะยิงกันตะจอกันเลยหลังจากเทียดดามุดทรงบานจากแคมเส้นด้านขวาเข้าไปเขตโทษยิงเข้าเต็มๆกันเลยสกอร์ประตูที่35เป็นของซีเซวาดดาราวงยิงประตูในนาทีที่84ยิงให้กับกองทัพ FC ไล่ตีเสมอจำสัก FC ไป 1-1 ส่วนก่อนนี้ได้จากกันมงจังหวะนี้กันเลยนะสังเกตสวยให้ทางด้านกองทัพ FC เสมอจำสัก FC ไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเองสำหรับประตูที่1จนถึงประตูที่33สามารถติดตามได้ที่ทางฮูกตัวไอ้ด้านขวามือนะพวกเราปัดมุกไว้ให้หรือจะเบิ่งในลิงก์ที่พวกเราจะแปะไว้ทางด้านคอมเมนต์กันเลยเนาะสามารถไปเบิ่งกันได้เดี๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะมีการอัปเดตคู่ต่อไปนะซึ่งอาจจะเป็นการพบกันระหว่างหลวงพ่อบางเปิดบ้านครับการมาหยามของซังไน FC นะซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายของอาทิตย์ที่4นี่เองต้องติดตามกันต่อไป